นะครับ copy level ขึ้นมาลากมาหรือ duplicate ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น level and curve level and curve level เนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับ contrast ใช่ไหมฮะ contrast ถ้าเกิดคุณลองคุณจะเห็นว่าคอนทราสต์ของภาพนะครับเลือกเลเยอร์อย่าเพิ่งนะฮะผมยกตัวอย่างนะฮะตัวนี้ยังไม่ต้องทำตามคอนทราสต์จะอย่างนี้เห็นไหมการแสดงไม่ใช่คอนทราสต์การแสดงผลว่าจะเฉพาะน้ำหนักสีขาวเฉพาะน้ำหนักสีดำเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่จะเห็นใช่ไหมเพราะสีดำเอาละทีนี้ถ้าเป็นคอนทราสต์หรือความเปรียบต่างของภาพเราใช้อีกตัวหนึ่งฮะเราเรียกว่าเคิร์ฟเราก็ปี้มาได้เลเยอร์นี้แล้วนะเลเวลเหมือนเคิร์ฟก็ปี้เลเยอร์ยังโอเคเอาละที่เลเวลเหมือนเคิร์ฟเลเยอร์นะครับอันไหนไม่ใช้ก็ลองปิดตาไปก่อนฮะเลือกเมนู Image Adjustments AdjustmentsCurve จริงๆมันมีเยอะแยะแต่ผมสอนแค่นี้เพราะมันคือหัวใจหลักนะครับถ้าเข้าใจเรื่อง Curve นี่จบแล้วจะเห็นฮิสโตแกรมเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะฮิสโตแกรมเปลี่ยนอะไรครับ Curve Display Option ตัวนี้เนี่ยคลิกตัวนี้ให้เป็นตารางนี้นี่ตารางนี้เหมือนโซนซิสเต็มของคุณอะเห็นไหมมี0ถึง10มี11โซนมันจะแบ่งพื้นที่ของพิกเซลของภาพตั้งแต่ดำไปจนถึงขาวสุด256 255ระดับเนี่ยหรือทั้งหมด256ระดับเนี่ยถ้านับ0ไปด้วยเนี่ยอยู่เป็นโซนแบบนี้เลย1 2 3 4 5โซนสูงก็คือโซน10ก็จะอยู่ขวาสุดโซน0จะอยู่ซ้ายสุดนะครับมันบอกอะไรฮะเคิร์ฟตอนนี้ได้เคิร์ฟหรือยังโอเคชี้มาที่ภาพจะเห็นว่ามันจะเป็น eye dropper เห็นไหมฮะ eye dropper เช่นคุณจะทำงานเกี่ยวกับส่วนไหนของภาพใช่ไหมครับคุณลองเอาง่ายๆฮะมาคลิกตรงบริเวณนี้โซน5 1 2 3 4 5จุดตรงโซน5เนี่ยคลิก1ครั้งมันจะมีการสปอตหรือว่าจุดลงไปแล้วลองดึงเห็นไหมฮะการดึงก็คือให้น้ำหนักที่อยู่บริเวณนี้ที่อยู่ตรงด้านนี้ฮะนี่โซนนี้ฮะสีเทานี้ลดลงมาเป็นโซน4เห็นป่ะนี่นี่นี่ดำสุดแต่ถ้าดันขึ้นก็สูงไปอีกโซนหนึ่งอันนี้เราเลือกจากมิดโทนโค้งมันจะค่อยๆโค้งแบบนี้ถ้าดึงดึงมากก็ดำถูกไหมฮะที่ยังเป็นเส้นบริเวณเส้นที่ยังอยู่บริเวณนี้ฮะเหนือที่ยังไม่ชนด้านล่างเนี่ยช่วงนี้ก็คือส่วนที่ยังมีดีเทลรายละเอียดตั้งแต่โซน6 7 8 9 10เนี่ย5 6เนี่ยโซน5จะกระลดลงมาเห็นฮะนี่คือถ้าดึงนี้ดำสนิทเลยเห็นมั้ยโซนขาวกลายมาเป็นเนี่ยเอาท์พุตออกไปแค่5นี่เอาไว้ไล่ไปทีละโซนนี่เห็นมั้ยขึ้นอย่างนี้นี่ปกติหรือดันขึ้นไปทีละโซนเนี่ยดันเราจนโซน0น่ะกลายมาเป็นโซนนี่โซน9โซน10กลับมาที่เดิมเหมือนเดิมนะฮะจะรีเซ็ตกด alternate เกิดใครไปปรับวุ่นวายไปหมดแล้วเวลาเขาปรับเช่นอยากจะให้ขาวขึ้นและดำลงทำยังไงเขาใช้วิธีง่ายๆฮะเขาคลิกที่บริเวณโซนสูงเส้น8บอกสีขาวจงสว่างขึ้นเห็นไหมสีขาวสว่างขึ้นเรามีจุดตรงนี้ตรงกลางเนี่ยทำให้ทำไมมันล็อกการจะลบจุดง่ายมากครับคลิกที่จุดกด delete คลิกที่จุดให้เป็นสีดำกด delete ค่ามันจะกลายเป็นเส้นตรงเส้นเดิมเพราะนั้นตรงไหนจะไม่ให้เปลี่ยนเราพลอตจุดไว้ตรงไหนจะเปลี่ยนก็พลอตจุดเหมือนกันแล้วดึงเห็นไหมฮะจะให้สีดำมันดำมากขึ้นนี่ไปรู้ตัวเองเห็นไหมฮะคอนทราสต์ของภาพจะเปลี่ยนเลยอยากจะให้ส่วนสว่างแบ่งส่วนสว่างออกมาส่วนมืดแบ่งส่วนมืดออกมา
เห็นไหมฮะแต่นี้ส่วนที่มิดโทนก็คือยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมหรือบางส่วนบอกไอ้ส่วนดำๆเนี่ยอยากจะให้มันกลายเป็นสว่างก็ได้อย่างนี้เห็นไหมฮะได้หมดอะเคิร์ฟอะขึ้นอยู่กับคุณพลอตตรงไหนหรือคุณอยากรู้แบบนี้ฮะผมรีเซ็ตก่อนอธิบายอย่างนี้นะฮะไอ้ตรงนี้มันคือส่วนไหนของเคิร์ฟคุณเอา i dropper มาคลิกฮะเห็นไหมฮะคลิกจะเกิดจุดขึ้นที่เส้นเห็นป่ะเออมาคลิกตรงจุดมันจะเกิดจุดขึ้นที่เส้นว่าอ๋อไอ้ใบไม้กลุ่มนี้นะใบไม้กลุ่มนี้ตรงนี้มันอยู่บริเวณ1 2 3 4โซน4นี่ช่องที่4นี่เห็นมั้ยคลิกที่ใบไม้คลิกที่ส่วนสว่างอ๋ออยู่ตรงนี้เคิร์ฟมันดีตรงเนี้ยมันเลือกจิ้มเข้ามาในภาพคลิกอ๋ออันนี้ส่วนมืดอันนี้ส่วนมืดโอเคผมจะทำงานกับส่วนมืดเอาเมาส์คลิกตรงนี้แล้วก็มาพลอตจุดฮะพอได้รู้ตำแหน่งใช่มั้ยเอาพลอตจุดตรงนี้ไม่จําเป็นต้องตรงเป๊ะแต่เรารู้แล้วเราจะตรงนี้ให้มันเข้มลงนิดนึงส่วนกลางเราจะล็อกเอาไว้แล้วก็ดึงนะมันจะเข้มลงส่วนสว่างถ้าเราอยากให้มันคงที่ทำไงเราต้องล็อกจุดนะเห็นไหมคลิกจุดเข้าไปแล้วจับมันกลับเพราะนั้นการปรับเคิร์ฟเนี่ยก็คือต้องมีจุดสำหรับกำกับเนี่ยเราจะดึงเฉพาะส่วนเงาเห็นไหมดึงเฉพาะส่วนเงาให้มันมืดลงโปรเซสได้เป็นจุดเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่ากลุ่มของเงาจะถูกทำให้เป็นเงาแล้วกลุ่มของสว่างก็ถูกแยกออกมาเนี่ยการใช้เคิร์ฟนะครับเลือกที่จะจุดได้เอากลับไปยังได้เลยเนี่ยแค่นี้ตอนนี้ให้ทุกคนลองเลือกเฉพาะเงาขึ้นมาก่อนเงาเรียกแบบนี้ทำตามนี้เลยให้ได้ภาพเป็นเงาแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นเงานะฮะตอบโอเคเราใช้วิธีนี้เพื่ออะไรครับดูนะฮะเพื่อแยกส่วนเงากับส่วนสว่างออกจากกันไม่ได้ใช้ภาพนี้นะไม่ได้ใช้ภาพนี้เลยครับคุณจะเห็นว่าส่วนสว่างก็ถูกแยกออกมาถูกไหมฮะส่วนเงาก็ถูกแยกวิธีการแยกง่ายๆตอนนี้เราได้เลเวลเคิร์ฟแล้วนะครับแยกง่ายๆเราจะทำการก๊อปปี้ส่วนที่เป็นเงานี้ขึ้นมาใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ Magic Wand ที่ Layer Level and Curve นะครับลองจิ้มเข้าไปที่บริเวณส่วนมืดนี่เห็นไหมฮะมันจะเลือกเฉพาะส่วนมืดขึ้นมาเลยจิ้มก็คือคลิกนะฮะยกเลิกการเลือกนะครับไอ้จุดๆที่เป็นเส้นปะเนี่ยเราเรียกว่า selection selection กด control d เป็นการยกเลิกการเลือกตอนนี้เลือก magic wand ข้างบนจะมีค่า tolerance ก็คือค่าเผื่อความเผื่อตั้งแต่0ถึง255นะฮะระดับว่าเราจะเลือกไอ้ตรงที่จุดเลือกเนี่ยแล้วให้มันเผื่อออกไปที่ใกล้เคียงออกไปอีก20โทนแต่ถ้าเราบอก255เราจิ้มไปก็นี่ไง255ก็ทุกโทนตั้งแต่0ถูกไหมจนถึง255คือมืดสุดยันขาวสุดเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเลือก255กับเลือก2ยกเลิกการเลือกก่อนนะคอนโทรลดีมันจะเลือกเนี่ยสีดำที่มีค่าแค่2จาก0ถึง2อ่ะเพราะนั้นใน0ถึง2นี่มันเลือกหมดที่มันเลือกทั้งแผ่นนี่เพราะมันมีปุ่มนี้ฮะเช็คบ็อกซ์นี้ว่า contiguous เนี่ยเป็นการบอกว่าเลือกมันทั้งหมดในส่วนที่ไม่ต่อกันก็เลือกแต่ถ้าคุณมีเช็คบ็อกซ์คอนติกิวอัสมันจะเลือกเฉพาะส่วนที่เชื่อมต่อกันอย่างนี้
อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจะต้องเพิ่มด้วยการกดชิปกดชิปแล้วก็เพิ่มพื้นที่มันจะปวดหัวอีกนะครับเพราะนั้นเอาคอนติกิวอัสตัวนี้ออกแล้วเลือกค่าเทอร์แลนด์20เอา35ก็ได้32ก็ได้ค่าพื้นฐานมันนะฮะมันจะเลือกใบไม้ในส่วนที่เป็นส่วนเงาทั้งหมดเลยเลือกใบไม้ที่เป็นส่วนเงาโอเคไหมง่ายไหมเราเลือกทำไมหลักการโปรเซสภาพมันง่ายนิดเดียวคือ1ถ้าเป็นขาวดำเราเลือกที่จะโปรเซสแยกน้ำหนักระหว่างน้ำหนักส่วนเงาน้ำหนักส่วนไฮไลท์หรือถ้าจะละเอียดก็มีมิดโทนมีแค่นี้แต่พอดีรูปที่ถ่ายมามันมีแค่2น้ำหนักง่ายๆนะครับจะมิดโทนก็ได้เดี๋ยวซับซ้อนเดี๋ยวคุณอาจจะงงตอนนี้เราได้น้ำหนักใช่ไหมฮะคุณใช้ Magic Wand ตัวนี้ฮะมันจะมี Magic กับ Quick Selection ใช้ Magic เลยคลิกให้เลือกให้ได้ภาพแบบนี้ก่อนทำการ copy ฮะ edit copy layer นี้นะฮะ edit edit line paste มันจะได้ layer ใหม่มาฮะได้ layer ใหม่มาแล้วก็ edit paste เฮ้ยวัยรุ่นนี่เรื่อง copy paste นี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วไม่ใช่เหรอเออ edit paste ใช่ผมนี่ถามตกใจเหมือนกันนะฮะว่า edit อะไร edit copy edit paste จริงๆกด control c control v ก็ได้ฮะมันจะได้เลเยอร์ใหม่มาเลยฮะเลเยอร์นี้เปลี่ยนชื่อครับ shadow นะครับ shadow กลับมาที่เลเยอร์ Shadow กด Control Click ที่เลเยอร์ฮะ Control Click ที่เลเยอร์หมายถึงมันจะเลือกพิกเซลที่อยู่ในเลเยอร์นี้ไอ้ส่วนที่เป็นตารางหมากรุกใสๆไม่เลือกได้ยังได้แล้วครับลักษณะสำคัญของ Photoshop คือสามารถเอา selection จากอีกเลเยอร์หนึ่งไปใช้กับอีกเลเยอร์หนึ่งได้คุณลองคลิกเลือกที่เลเยอร์ level level เห็นไหมฮะมันจะแบ่งน้ำหนักมาชัดเจนเลยนี่เราเปิดตาไว้พอเราใช้ selection ของ layer shadow คุณปิดตาที่ layer shadow ก็ได้ selection ยังคงอยู่เห็นไหมตอนนี้ถ้าเกิดคุณ control c หรือ copy มันก็ copy เนื้อหาของ layer level นี้ที่เป็นส่วนเงาแต่เราไม่ต้องการส่วนเงาอ่ะเราต้องการส่วนที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นน้ำหนักธรรมดาเราสั่งอะไรฮะ Inward Selection โดยการไปที่เมนู Select Inverse ทำอะไรเกี่ยวกับการ Select ไปที่ Inward แทนที่เราจะเลือกเราใช้ Selection ของ Shadow ใช่ไหมพอได้ Selection Shadow ไอ้ตรงข้ามก็ต้องเป็นไฮไลท์ไงหรือเป็น Midtone กับ Highlight ก็สั่ง Inwardนี่เราก็จะได้ selection ของอะไรครับเนื้อหาที่ไม่ใช่ shadow แล้วเป็นตรงข้ามที่เมนูที่ layer level เลือกที่ layer level ยังไม่ต้องไปคลิกอะไรอย่างอื่นนะฮะตอนนี้สั่ง invert selection มาที่ layer level แต่ถ้าเกิดคุณบอกผมมาคลิกที่ layer อันนี้ก็ได้ฮะได้เหมือนกันฮะมันก็จะ copy layer นี้ได้เหมือนกันแต่ผมเอา layer level มันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวก่อนเพราะตอนนี้จะเป็นโทนสีปกติที่เรายังไม่ process ไอ้ level curve นี่เรา process ไปแล้วนะฮะใส่ curve ให้มัน high contrast ไปแล้วนะครับทันนะมาที่ layer level copy ครับ control C และ paste control V ต้องทำให้ดูไหม copyเนี่ยฮะว่ายามวัยรุ่นเหมือนกันฮะพอเพสมาเราจะได้เลเยอร์ใหม่ที่เป็นเนื้อหาเฉพาะเห็นไหมเนื้อหาเฉพาะ selection ที่เรา invert จาก shadow ก็เป็นนี่ mid tone ครับผมก็เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ฮะเพื่อจะได้เข้าใจว่าอันนี้ shadow อันนี้เป็น
มิดโทนคือโทนกลางใช่ไหมจับมันมาอยู่ใกล้ๆกันเลเยอร์ชาโดว์มิดโทนนี่ถ้าประกอบเข้าด้วยกันจะได้ภาพแปลกๆแบบนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ทุกคนมีเลเวลมิดโทนชาโดว์ครบตามนี้นะถ้าไม่ครบไปต่อไม่ได้นะอันนี้คือหลักง่ายๆแบ่งภาพออกเป็นน้ำหนักเป็นเงาจะให้เป็นเงาก็คือไปปรับที่เคิร์ฟใช่ไหมฮะ Copy โดยใช้ Magic Wand หรือ Color Selection ซึ่งจะได้ทำในช่วง Color นะอันนี้พอดีเป็นขาวดำเอาง่ายๆนะครับเป็นมิดโทนเป็นชาโดว์นะครับได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มกระบวนการที่จะมาทำภาพนะครับกระบวนการที่จะมาทำภาพว่าเฮ้ยเราจะปรับน้ำหนักภาพยังไงใช่ไหมฮะวิธีการวิธีการนะครับเลือกที่เมนูเลเวลขึ้นมาก่อนเลือกที่เมนูเลเวลคลิกตัวนี้ฮะปุ่มเล็กๆเนี่ย Adjustment Layer ปุ่มเล็กๆตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงล่าง Layer เนี่ยเห็นไหมฮะดูในจอเห็นไหมเห็นเมาส์ไหมเป็นปุ่มรูปเหมือนกับขาวดำวงกลมอะวงกลมขาวดำอะวงกลมแล้วแบ่งขาวแบ่งดำอันนี้คือ Layer สำหรับปรับภาพซึ่งมันจะมีทุกอย่างที่ Layer เนี้ยในเมนูเหมือนกันการปรับภาพในเลเยอร์มันมี2วิธีนะคือใช้ Adjustment Layer มันจะปรับทุกเลเยอร์ที่อยู่ข้างใต้ลงไปกับไปปรับในเมนู Adjustment Image Advancement อันนั้นจะปรับเฉพาะเลเยอร์นั้นตอนนี้เราต้องการรู้ว่าการปรับ Black and White มันสามารถเนี่ยมาที่ Black and White เลือกเลยฮะมันจะได้ Adjustment Layer ขึ้นมาอันนี้เห็นไหมฮะแล้วก็จะเห็นภาพเป็น Black and White ข้อดีของมันก็คือเวลาจะไม่ใช้ใช่ไหมฮะปิดตาจบเป็นภาพปกติเปิดตาแค่นี้ข้อดีของมันแล้วปรับได้โดยไม่ทำลายต้นฉบับไม่ทำลายต้นฉบับซึ่งตอนนี้ต้นฉบับคือแค่เลเวลเนี่ยแต่ถ้าเป็นปรับที่ผมปิดตานะฮะแล้วเลือกที่เลเยอร์อันนี้อธิบายให้เข้าใจนะไม่ต้องทำตามดูให้เข้าใจว่าผมใช้เลเวลเลเยอร์นี้แล้วไปปรับที่ Image Adjustment Black and White ตอบโอเคมันจะกลายเป็นเลเยอร์นี้ปรับอะไรไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมหายไปทั้งเลเยอร์เลยซึ่งวิธีนี้ทำได้คือต้อง copy layer อีก copy layer ก็ทำให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าเราทดลองเนี่ยเราใช้ adjustment layer ก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนมี adjustment layer back and white ถูกไหมฮะเวลาคลิกที่ตัวนี้ฮะมันจะมีค่าพารามิเตอร์ให้ปรับค่าพารามิเตอร์เพียบเลยพารามิเตอร์เนี้ยเปรียบเหมือนกับสเปกตรัมของแสงสีที่มีอยู่ในภาพหรือเหมือนกับการลาดฟิลเตอร์พูดง่ายใส่ฟิลเตอร์ไปก่อนจะถ่ายขาวดำในภาพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีเขียวถูกไหมคุณลองปรับสีเขียวให้สว่างเห็นครับคุณเห็นใบของสีเขียวสว่างขึ้นเห็นไหมเพิ่มค่าสีเขียวเข้าไปใบส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งหมดจะสว่างขึ้นโฟกัสไปที่สีเขียวของใบไม้นะฮะผมปรับค่าสีเขียวไปที่130สีเหลืองที่เป็นส่วนประกอบของดอกเห็นไหมสีเขียวที่ใบตองจะให้สว่างไหมหรือจะให้เข้มนี่เห็นไหมฮะมันจะปรับได้เลยแต่ละสีนี่คือเหตุผลว่าเราต้องถ่ายภาพสีมาไงครับแล้วมาปรับในนี้ไม่ใช่ให้กล้องมันตัดสินให้เราว่าควรจะใช้อะไรเห็นไหมสีเหลืองผมจะปรับลงเห็นไหมซึ่งเป็นส่วนของใบเงานิดหน่อยลงมาที่-70สีแดงก็คือดอกเห็นไหมฮะถ้าคุณปรับให้มันมืดดอกมันจะดำหายไปเลยสีแดงก็ค่าเดิม38ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าคือส่วนเงาฮะคุณลองลาดสีลงเห็นไหมฮะนี่มันจะเข้มลงเนี่ยสีฟ้าทั้งที่ใบไม้มันเขียวเท่ากันอะแต่พอแสงไปสะท้อนมันกลับมีแสงสีอื่นแฝงอยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสีน้ำเงินแค่นี้ผมปรับประมาณนี้จำไว้นี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องถ่ายเป็นภาพสีเท่านั้นแล้วมาทำเป็น Black and White ใน Photoshop จะไม่ให้กล้องเดี๋ยวคุณทำเสร็จรับรองฮะ
ให้กล้องมันตัดสีเป็น black and white มามันสวยสู้คุณทำไม่ได้หรอกค่าไม่ต้องเหมือนผมแต่ประมาณนี้คือสีแดง40ผมเอาสีเขียวให้มันสว่างขึ้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของใบไม้ดูค่าบนกระดานบนจอพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราปิดไอ้ไดล็อกนี่มานะครับคลิกกดนะฮะปิดทำยังไงฮะย้ายก่อนพอปกติของมันพิซโซแกรมปิดแล้วไม่ใช่ละกลับมาที่ภาพเราต้องการจะโปรเซสบางประการเกี่ยวกับเงาใช่ไหมใช้เครื่องมือตัวบนนี่ฮะเครื่องมือเลือกตัวนี้นะฮะ move to คลิก control คลิกที่ shadow control คลิกที่ shadow เราจะได้พื้นที่เงาขึ้นมาเห็นไหมฮะแต่ให้มาเลือกที่อะไรครับที่อะไรที่ layer levelเราใช้ selection ของอีกเลเยอร์หนึ่งมาทำงานอยู่กับเลเยอร์หนึ่งเห็นไหมที่เลเยอร์นี้ให้ใส่ curve ฮะ curve ของเฉพาะตัวอะไรครับตัวเงากด image จริงๆถ้าจะให้ save นะผมแนะนำงี้ฮะ copy level นี้ขึ้นมาก่อน copy เลยฮะเพราะตอนนี้เราจะทำงานกับกับอะไรกับเลเยอร์แท้ๆไม่ใช่ adjustment แล้วพอเสียแล้วจะเสียไปเลยเพราะนั้น copy เอาไว้ copy ปุ๊บเปลี่ยนชื่อครับอันนี้จะ curve shadow ใส่ curve ให้กับ shadow w นะ curve shadow and highlight ทั้ง2ตัวเลยทันไหมตอนนี้คือแค่ copy อ่ะผมยังไม่ต้องทำ selection copy level ที่มันเป็นภาพที่เราปรับเป็นขาวดำแล้วนะฮะขึ้นมาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วบอกว่าภาพนี้ฉันจะใส่ curve ให้กับ shadow และ highlight นะจ๊ะแค่นั้นเองอันนี้เก็บไว้ภาพที่นี้เก็บไว้เผื่อเจ๊งจะได้เอากันนี้กลับมาปรับใหม่จากนั้นโหลด selection ของอะไรครับ shadow ขึ้นมา control คลิกที่ layer shadow นี่แต่ทำงานด้วยการคลิกให้มัน active ที่ layer curve shadow and highlight เห็นไหมโหลด selection ขึ้นมา control คลิกที่ layer เลย layer อะไร layer shadow ไงที่เราทำเอาไว้ไม่ต้องเปิดตาก็ได้ปิดตาเนี่ยมันก็โหลด selection ขึ้นมาเมื่อโหลด selection ขึ้นมาคุณลองนี่ฮะ image adjustment curve หลักง่ายๆ curve คือบริเวณนี้ใช่ไหมคือทำอะไรทำไปเถอะมันอยู่ใน selection แล้ว selection มันคุมคุณลองดึงฮะดึงบอก curve ช่วยจุดกลางเลยลดความเข้มลงมานิดนึงนิดนึงนี่มันเข้มยังเข้มแล้วใช่ไหมเนี่ยที่ channel RGB เข้มแล้วเห็นไหมมันทำงานเฉพาะเงาไม่มายุ่งกับส่วนไฮไลท์เลยง่ายไหมจะเอาเงามืดเท่าไหร่เอาชอบมืดๆก็อย่างงี้มืดตื้อเลยแต่ให้ใช้หลักของโซนครับคือมีดีเทลดีเทลอยู่ในโซน3คุณดูฮะดึงมา3 4เนี่ยฮะผมลงมาที่ค่าเนี้ย input 97 output 73เนี่ยinput ที่97นะแต่ output เอาแค่73หรือจะเอา77ก็ได้ output อ่ะป้อนตัวเลขนี้ก็ได้ลดลงไป20 20ไอ้น้ำหนักโทนไล่มันนะบิดเดฟได้พี่ตอบโอเคกด control d ยกเลิกการเลือกเห็นไหมภาพเป็นไงเงาเข้มขึ้นท่านี้กับภาพเทียบกับภาพเดิมเห็นไหมฮะเทียบกับภาพเดิม
เกิดคุณต้องการบอกเอ้ยผมยังอยากทำงานบางส่วนยังไม่ไปเรื่องไฮไลท์แอนด์อะไรครับผมจะยังไม่ไปเรื่องเลเยอร์มาร์กนะเดี๋ยวจะเยอะไปนะครับอยากทำงานเกี่ยวกับมิดโทนหรือไฮไลท์มิดโทนคือคุณก็ต้องโหลดซีเลคชั่นใช่ไหมฮะเลือกที่เลเยอร์เคิร์ฟแอนด์ชาโดว์บอกคอลโทรคลิกที่มิดโทนเลยครับนี่คุณก็จะได้เห็นไหมเลเยอร์ของมันที่เลเยอร์ของมิดโทนคุณดูนะฮะคอนโทรลคลิกปุ๊บได้ selection ก็มาที่เลเยอร์ curve shadow highlight ก็สั่ง image adjustment curve ที่เดิมเลยแต่คราวนี้ละเอียดนิดนึงคุณลองเอาเมาส์จิ้มบริเวณนี้อ๋อนี่คือส่วนของสีเทาเข้มส่วนของสว่างดูนี่มันเท่ากันไหมนี่ไม่เท่ากันนะจุดนี้เห็นไหมฮะตรงกลางเนี่ยคุณต้องการให้มันเข้มแต่ตรงไฮไลท์รักษาระดับเอาไว้ก็ใช้หลักเดิมฮะตรงกลางคือบริเวณนี้ใช่ไหมก็พลอตจุดเลยไฮไลท์คือบริเวณนี้ก็พลอตจุดใช่ไหมฮะแล้วดึงเฉพาะตัวไฮไลท์นี่เห็นไหมตัวไฮไลท์เอาไว้ที่เดิมนะทำไงก็ได้รักษาตรงนี้ให้มันตรงแต่ตรงนี้เอาลงก็คือบริเวณส่วนที่เป็นมิดโทนเข้มๆตรงนี้มันจะเข้มแต่ส่วนที่ไฮไลท์มันไม่มีผลเพราะเราล็อกไว้ด้วยจุดนี่เห็นไหมเราล็อกไว้เลยฮะจุดล็อกไว้เอาลงเฉพาะตรงนี้มันก็จะไล่เฉงมันลงมาอีกวิธีนี้พอมันเลือกจุดหรือน้ำหนักความเข้มเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องทำ selection curve แบ่งหลายๆเลเยอร์มันจะงงถูกไหมแต่ใครจะแบ่งก็ได้นะครับแต่นี้เนื่องจากมันเลือกได้ไม่เป็นไรหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะตอบโอเคคอนโทรลดียกเลิกการเลือกเห็นไหมครับอย่าเยอะเพราะถ้าเยอะมันจะดูประหลาดเห็นไหมลองเทียบกันกับอันเดิมนี่อันเดิมนี่อันใหม่เห็นไหมครับนี่อันใหม่คุณสามารถกลับไปเลือกที่มิดโทนที่ Shadow ได้อีกผมกลับไปเลือกที่ Shadow อีกฮะคอนโทรลคลิกที่ Shadow ใส่ Curve เข้าไปอีกครั้งนึงฮะ Curve ของเลเยอร์นี้คืออยากจะให้ Curve มันเข้มขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมใส่ซ้ำได้ Adjustment Curve เนี่ยเฉพาะไฮไลท์ตรงนี้คุณก็คลิกเลือกเอ๊ะมันตรงไหนไอ้มืดๆเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือโหลด selection จาก Shadow ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คงคุ้นแล้วนะเพราะทำมาหลายครั้งแล้วแค่นี้เองครับล็อกเอาไว้ดึงตรงนี้ลงนิดนึงนี่ล็อกไว้นะฮะดึงตรงนี้ลงนิดนึงไม่ต้องเยอะตอบโอเคคอนโทรลดีเห็นไหมครับมันก็จะแบ่งน้ำหนักของใบไม้ออกมาได้แบบนี้เลยเป็น3น้ำหนักต้นก่อน